าติมาเรียนรายไทยนะครับนี่ทำสมุดนี้นะครับโดยใช้ผ้าไทยนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนแรกซื้อกระดาษตรงนี้มานะครับกระดาษแข็งเพื่อจะทำปกนะครับเราก็วัดให้มันเท่านะครับแต่ว่าไซส์จะเอาไซส์ขนาดไหนนี่ครับเวลาลูกค้าเรียนก็จะเขียนแบบนี้นะครับเวลาเขาไปเขียนครับนี่ก็เนี่ยเวลาตัดมาแล้วเนี่ยตัดจากแล้วก็วัดแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วตัดมาก็จะเป็นคู่ๆอย่างนี้มาประกบแล้วก็เราก็จะเอาผ้านี้ปกเศษผ้าเป็นผ้าอันนี้ก่อนแล้วทำไทยก็ใช้ผ้าไทยๆนะครับเป็นผ้าพิมพ์นะครับก็จะเป็นลายพิมพ์อย่างเงี้ยเลยดูลายกระหนกลายกระจังลายอะไรพวกนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจากที่ตัดแล้วให้ดูนะตัดแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ที่ผมตัดไปแล้วตัดก็จะให้มันสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะไปติดกาวข้างในแล้วเราก็พับเดี๋ยวไว้ตอนทำเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับตัดแล้วก็จับไปเป็นคู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็มาหนังยางไว้มันจะได้เท่ากันเพราะบางทีเราตัดมันอาจจะห่างกันมิล2มิลอะไรเงี้ยเราก็หาคู่ที่มันเท่ากันแล้วเราก็มีไว้โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเอาผ้าใส่ครับเราก็มาทำกันเลยนะใช้กาวนี่นะครับเพราะถ้าเป็นกาวน้ำมันจะเปียกเราต้องดูทุกดีเทลนะครับเพื่อให้มันออกมาสวยงามไม่ใช่สักแต่ว่าทำนะครับเพราะเวลาคนที่ลูกค้าที่ได้ไปเขาก็เห็นปุ๊บอุ้ยมันดูเหมือนถึงการใส่ใจของเรานะครับพอติดแล้วเราก็ตัดมุมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพับมุมกันเสร็จแล้วก็เป็นนี้นะครับแต่ผมจะให้ดูที่บอกว่ามุมเท่ากันก็คือนี่เนี่ยต้องเท่ากันนี่2นี่3อะไรเงี้ยคือลายมันต้องเท่ากันครับพับกระดาษนะครับเป็นกระดาษ A4 นะครับมาพับให้เป็นแบบนี้นะครับคือตามแนวยาวนะครับขึ้นตอนนี้เหลือขั้นตอนเอากระดาษมาต่อกัน3แผ่นนะครับติดกาวนะครับก็จะติดคล่อมกันอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ได้นี่ก็คือจะเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาตากไว้ก่อนนะครับให้มันแห้งแล้วก็รอไปติดกับสมุดต่อไปเป็นการทากาวที่จะมาติดกับอันนี้นะครับดูด้วยนะครับว่าหัวท้ายหันไปทางไหนนะครับจะติดผิดเราใช้ทากาวที่กระดาษนะ
กลงไปนะครับแล้วก็ make sure ว่าลายไปทางเดียวกันนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแหมเลยควรที่จะกางตากไว้ก่อนนะครับรอให้มันแห้งสนิทอย่าเพิ่งไปปิดบางทีมีกาวรอบๆมันอาจจะทำให้ติดได้โอเคครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าที่ทำเสร็จแล้วมีเยอะขนาดไหนที่ทำเสร็จนะครับมีสารพัดลายเลยนะครับให้ดูลายสีเขียวข้างในก็มีกระดาษสีแดงนะครับแล้วแต่สีทองนะฮะสีแปลกๆให้ดูนั่นก็เป็นลายนี้นะครับเราจะเลือกกระดาษที่สีมันเข้ากับผ้านะครับกระดาษสีน้ำเงินกับสีนี้มันจะเวลาพอไปลงยางรักแล้วก็ทองมันจะสวยส่วนกองนี้คือยังไม่ได้ใส่กระดาษนะครับคือมัดไว้เดี๋ยวค่อยใส่กระดาษใครสนใจก็ไปทำกันนะครับเผื่อเอาไว้เขียนอะไรเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือแจกใครอะไรเงี้ยมันสวยดีโอเคครับมาให้ดูแค่นี้แหละมาทำอะไรบ๊ายบาย